ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเทรานุเตระขอเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีวันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมพระพุทธศักราช2567แรม7ค่ำเดือน11พรุ่งนี้ก็เป็นวันพระแรม8ค่ำขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายเตรียมพร้อมเตรียมตัวเตรียมใจรับวันพระแล้วนำเอาพระมาไว้ในจิตในใจพระแปลว่าดีแปลว่าประเสริฐมาจากรากศัพท์ว่าวระวอแหวนรอเรือภาษาไทยเราเอาวอแหวนเป็นพอพานก็เป็นพรพอใส่สระอะก็ไปก็เป็นพระวันพระก็อย่าลืมทำบุญตักบาตรไปวัดสมาทานศีลฟังธรรมบำเพ็ญจิตภาวนาแต่ว่าก่อนอื่นตื่นเช้าขึ้นมาทำใจให้เป็นพระก่อนด้วยการล้างหน้าล้างตาหรืออาบน้ำอาบท่าแล้วก็กราบพระถ้าไม่มีพระพุทธปฏิมาในบ้านก็วัดอยู่ทางไหนก็กราบไปทางนั้นแหละนึกถึงพระพุทธปฏิมาที่ประดิษฐานอยู่ในพระโบสถ์ในโบสถ์ในศาลาการประเรียนในโรงธรรมแล้วก็กล่าวคำบูชาพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบครั้งหนึ่งสวัสดิ์คาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบครั้งหนึ่งสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบลงแล้วลุกขึ้นนั่งหลับตาก็ดีหลับตาดีกว่าเพราะตานี่มันชอบหาเรื่องซุกซนไปเห็นโน่นเห็นนี่หลับตาแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกไปหรือนั่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกของตนหรือนั่งทบทวนศีลของตนศีลที่รักษามาใกล้ๆเมื่อวานนี้เราศีลขาดบ้างหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องไปวัดมาทานศีลเพิ่มเติมให้เต็ม
มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติ6อย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้เป็นเบื้องต้นในอนุสติ10อย่างนะระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็ถ้าไม่นั่งภาวนาพุทโธก็นั่งระลึกถึงสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติท่านเรื่องพุทธานุสติจาธรรมานุสติก็ได้สวาคาโตภควตาธรรมโมสันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสวดสัก3จบ5จบ10จบก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งสังฆานุสติก็สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุกลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกรณีโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติเอาพระคุณใดพระคุณหนึ่งพระพุทธคุณก็ได้พระธรรมคุณก็ได้พระสังฆคุณก็ได้หรือสวดทั้งสามก็ได้หลับตาประนมมือนั่งตัวตรงประนมมือหลับตาสวดไปสัก5จบ10จบจิตสงบลืมตาขึ้นมาสว่างสวยนะ แต่ถ้าเป็นจาคานุสตินั่นก็ให้นั่งน้อมนึกว่าเมื่อวานเราได้บริจาคอะไรบ้างเราได้เสียสละอะไรบ้างก็อาจจะเป็นเสียสละกิเลสตัวใดตัวหนึ่งไม่ให้มันเกิดมารบกวนเราหรือบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกหรือว่าบริจาคเพื่อทำเป็นกองบุญกุศลอย่างญาติโยมที่ทำบุญทำกุศลเข้ามาอุดหนุนรายการตั้งกองบุญหนุนกองธรรมเนี่ยทำมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนก็นึกย้อนไปนึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราทำแล้วมันเกิดความปลื้มใจเนี่ยโยมต้องโยมลองนึกทบทวนดูว่าเนี่ยทำมาเป็นปีสมมุติว่าปีละ100บาทอย่างเนี้ยเราได้ทำมาพอปีหนึ่งก็1,200แล้ว2ปีก็2,400แล้วนั่นเป็นกองบุญของโยมนะกองบุญของโยมหนุนกองธรรมก็หนุนกองธรรมหนุนการเผยแผ่ธรรมเทวตานุสติก็ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาไม่ใช่ไปชื่นชมเทวดาอยู่นะแต่ท่านอธิบายไว้ชัดเจนว่าให้น้อมรำลึกนึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาเป็นอะไรบ้างก็ว่าไปนี่ก็เป็นเรื่องที่
ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ชีวิตจิตใจของเราสั่งสมไปเรื่อยๆโยมอย่ารอวันสุดท้ายสั่งสมไปเรื่อยๆก็เนี่ยสั่งสมบุญไปเนี่ยในวันนี้ได้ทราบมาว่าท่านพลเอกด็อกเตอร์ธงชัยเกื้อสกุลนี่ทำบุญมาแล้วร่วมกองบุญกฐินทูลกล่าวถวายสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดจำนวน 50,000 บาทนี่ที่เขาแจ้งมาให้ก็แจ้งมาท่านเดียวนะเข้าใจว่ามีหลายท่านแล้วแหละเราก็ต้องขออนุโมทนาให้ท่านสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และเข้าใจว่าวันนั้นก็คงจะวันที่หนึ่งนะกฐินวัดราชาธิวาสวิหารวันที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ก็เวลาบ่าย 3 โมงนะบ่าย 3 โมงเสด็จที่วัดราชาธิวาสวิหารแล้วก็เสร็จจากที่วัดราชาก็ไปที่วัดมกุฏกษัตริยารามจากวัดมกุฏกษัตริยารามก็ไปวัดโสมนัสวิหารเสด็จ3 วัดเลยวันนั้นก็คงจะมีภารกิจนะวันเดียวกฐินก็กฐินไปเลย3 งาน 3 วัดเลยนี่ก็เจ้านายผู้ใหญ่ก็ภาระเยอะนะพระราชภารกิจเยอะนายเห็นใจนะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมีพระราชศรัทธาก็เป็นเช่นนั้นกฐินวัดราชาธิวาสวิหารนะโยมนะวันที่1พฤศจิกายนเวลา15 นาฬิกาเชิญท่านที่มีเวลาก็ไปเฝ้ารับเสด็จหรือเข้าเฝ้ารับของที่ระลึกก็ได้แจ้งความจำนงไปก่อนเลยว่านะจะไปถึงวันนั้นนะจะเข้าไม่ได้นะโยมนะเราก็ต้องผู้ที่เข้าเฝ้าต้องแสดงตัวชัดเจนแสดงบัตรประชาชนด้วยแล้วก็แสดงความจำนงในการร่วมสมทบทุนอะไรด้วยแล้วก็ต้องไปตรวจโควิดด้วยตรวจโควิดตรวจเอทีเคนะคงจะไม่ถึงขั้นตรวจ RT-PCRก็คนก็เยอะนะมีขีดจำกัดไว้เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกได้เพียง100 คน100 ท่านนะก็โปรดทราบตามนี้ก็แล้วกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายพรุ่งนี้วันพระก็ทำใจให้เป็นพระให้เต็มที่ทำดีครบถ้วนนี่ก็ต้องขออนุโมทนากับเฉลิมนะและเพื่อนๆ686 คนก็มาเฝ้ารอออนไลน์อยู่ตอนนี้ก็เข้าแล้วแหละทุกวันนี่จะมีผู้เข้ามาฟังทางเฟซนี่ก็พันกว่าคนนะเปิดเช็คดูก็พันกว่าคนบางทีก็1,000ทีก็1,200ทีก็1,3001,400-1,500ก็มีก็สุดแล้วแต่ว่าโยมมีเวลาว่างหรือไม่อย่างไรอันนี้เราถ้าไม่ว่างก็ตามมาฟังทีหลังได้นะโยมนะตามฟังทีหลังก็ได้เร
หรือว่าโยมฟังก็แล้วก็แบ่งปันแบ่งปันธรรมะให้แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทมิตรสหายคนที่เราเคารพรักกันแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปแชร์ธรรมะนี่ไม่ผิดอะไรนะไม่ผิดกฎหมายตรงไหนเพราะเราให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง นะก็เชิญชวนนะ ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ ที่วัดราชาธิวาสวิหารนี่ฝนไม่ตกนะก็ทำให้อากาศค่อนข้างร้อนพอไม่ตกค่อนข้างร้อนอาตมาภาพนี่ตอนเย็นก็ไปเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำวัดเย็นนานๆจะได้ทำวัดเย็นวันพฤหัสบดีสักทีเพราะส่วนมากแล้วก็จะไปติดรายการเผยแผ่ธรรมนี่แหละรายการตระเวนคนตระเวนธรรมของดีดีทีวีแต่วันนี้เขามีภารกิจไปอื่นก็ไม่ได้จัดหรือว่าจัดอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ตามไปดูได้เวลานั้นก็ออกจากกุฏิเดินไปท่าน้ำก่อนไปดูน้ำดูว่าน้ำมากน้อยอย่างไรทราบข่าวว่าเขากำลังปล่อยน้ำทางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มปริมาณแล้วก็ทางกรมชนประทานนะเขาก็แจ้งข่าวว่า10จังหวัดใต้เขื่อนเจ้าพระยานี่ก็น้ำอาจจะสูงขึ้น30ถึง50เซนติเมตรรวมเขารวมในประมาณ10จังหวัดนั้นรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยวันนี้ก็เลยเดินออกไปดูก็ยังไม่เห็นอะไรน่าตื่นเต้นนะไม่เห็นอะไรน่าตื่นเต้นแล้วก็เดินวนกลับมาเข้าทำวัดสวดมนต์ต่อด้วยนำพาพระเจริญภาวนา10นาทีจบแล้วก็ลาออกกันวันนี้ข้อธรรมะนั้นมาถึงสูตรที่45และ46นะชื่อสูตรเดียวกันธรรมะเดียวกันแต่ว่าความย่อความพิสดารต่างกันสัญญาสูตรข้อ45 46นี่สัญญาสูตรที่1และสัญญาสูตรที่2ก็ว่าโดยเรื่องสัญญา7ประการอันนี้เป็นสัญญาหมายถึงความจำนะสัญญาที่เราเคยรู้เคยทราบว่าเป็นสัญญาขันธ์นะกองแห่งสัญญาคือกองแห่งความจำซึ่งก็มีอยู่ในขันธ์ห้าหรือเบญจขันธ์รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และก็วิญญาณขันธ์วันนี้มาเจอข้อธรรมที่เกี่ยวด้วยสัญญาขันธ์นะแต่เป็นสัญญา7อย่างอธิบายจำแนกแจกแจงออกไปเป็น7อย่างนี้7อย่างคืออะไรบ้างล่ะก็เริ่มจากอสุภสัญญา2ก็คือมรณะสัญญา3ก็คืออาหารเรปฏิกูลสัญญา4ก็คือสัพพโลเกอนัพพิรตะสัญญา5ก็คืออนิจจสัญญา
หกก็คืออนิจเจทุกขสัญญาและเจ็ดก็คือทุกเขอนัตตสัญญานี่สัญญาเจ็ดประการสัญญาเรื่องอะไรบ้างก็มาดูกันนะสัญญาในขันธ์ห้านั้นพูดถึงเรื่องความจำเนี่ยความจำกับความลืมซึ่งมันก็ไม่เที่ยงนะก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละอันนี้จะสัญญานี่แหละความสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนในขันห้าทั้งขันทั้งห้านั่นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เราสบายใจก็มาว่ากันตั้งแต่อสุภสัญญานะสัญญาคือความจำให้แม่นว่าไม่มีอะไรงดงามหมดนะที่เราหลงเราเคลิบเคลิ้มกันว่างามว่าสวยว่างามอย่างนี้พูดไปอย่างนี้ก็คนที่เขาอะไรพวกโลกสวยก็ว่าโอ้ยศาสนาพุทธสอนเรื่องไม่สวยไม่งามสอนความจริงพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความจริงนะที่ว่าไม่งามก็ไม่งามจริงๆถ้าพิจารณาดีๆแล้วก็ไม่รู้อะไรว่ามันจะงามยิ่งถ้าปล่อยปละละเลยไปแล้วเรื่องร่างกายเนี่ยปล่อยปละละเลยไปแล้วก็นอกจากไม่งามแล้วก็กลิ่นก็ไม่น่าชื่นชมด้วยอ่ะกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนมันมีแต่ของปฏิกูลน่ะในร่างกายเรานี่ร่างกายเราเองนี่ไม่ต้องร่างกายคนอื่นมีแต่ของปฏิกูลเริ่มจากบนศีรษะก็คือขี้รังแคขี้รังแคแล้วก็มาขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ฟันขี้ใครนี่ภายนอกนะนี่ภายนอกแล้วภายในอีกอ่ะภายในก็ไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมพวกดีเสลดหนองเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดมันงามตรงไหนอ่ะมันน่ามันอสุภะสัญญาทั้งนั้นนะถ้าพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วก็อสุภะนะคือไม่งามยิ่งถ้าหากว่าร่างกายนี้แยกทางกับจิตแล้วเนี่ยคือตายนะก็จะยิ่งน่ารังเกียจเข้าไปอีกสะพองอืดขึ้นก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มีอะไรลักษณะผิวที่อยู่3วัน5วัน7วันเนี่ยกลิ่นก็เข้าใกล้ไม่ได้ผิวก็ดูไม่ได้คนที่ว่าผิวดีขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็คือมันก็ดำๆด่างๆแดงๆขาวๆอืดๆนะถ้าปล่อยไว้นะแต่เดี๋ยวนี้ดีว่าโลกพัฒนาขึ้นก็ไม่ปล่อยไว้ถ้าจะปรากฏก็ถึงบางคนที่ถูกฆ่าแล้วนำไปทิ้งอะไรทำนองนี้ซ่อนศพหรือตกน้ำหรือเขาปาไปถ่วงน้ำแล้วมันก็หลุดขึ้นมาพองอืดขึ้นมานั่นแหละจะเห็นมันต่างๆกัน
ตามความเป็นจริงแล้วก็คือมันไม่งามไม่สวยไม่งามอะไรแต่เพราะมนุษย์เราเนี่ยเห็นจินตนาการไปว่ากันไปแล้วก็เสกสรรปั้นแต่งว่างามอย่างนั้นงามอย่างนี้คนยุคหลังก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เอองามงามก็งามนะแต่ถ้าไปหลงว่ามันงามนี่ปัญหามันเกิดขึ้นปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เมื่อเราเห็นว่างามเนี่ยจิตของเราก็จะหมกมุ่นอยู่จิตหมกมุ่นนี่มันยังไงมันหมกมุ่นไม่หนีไปไหนอยู่ชื่นชอบอยู่กับเรื่องของเมถุนเมถุนก็คือธรรมของคนคู่กันแต่ถ้าพอเห็นอสุภสัญญาจิตก็จะกลับนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโดยมากหวนกลับไม่เอาแล้วจิตถอยเลยแต่ไม่อยากจะร่วมอะไรทั้งสิ้นจิตมันไม่ยื่นไปรับการร่วมเพศการอะไรต่างๆความเป็นของปล่อยวางก็เกิดขึ้นลองอุปมาเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงไปในกองไฟจิตจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือหดงอถอยกลับไม่คลี่ออกไปขนไก่เวลาเขาเผานะมันจะหดงอเข้าไม่เอาแล้วไม่ยืดไปแล้วนะหรือจะประมาเหมือนอะไรเหมือนเชือกไนลอนเป็นเอ็นหรือว่าเชือกใยสังเคราะห์นะพอโดนไฟไหม้นี่มันม้วนมันไม่ยืดลักษณะจะเป็นอย่างนั้นจิตที่ถึงอสุภสัญญาก็จะเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปหวังไปห่วงอะไรไปแต่ตัวเองสบายๆนะเบาประการที่สองก็ตามมาก็คือมรณะสัญญามรณะสัญญาคือว่าด้วยเรื่องความตายนะจำคิดถึงจำไม่ได้ตลอดว่าเราต้องตายนะเราต้องตายนะเราไม่ใช่จะไม่ตายนะแต่พอเรารู้อยู่อย่างนี้มันทำให้สบายไปเยอะเลยเบาเยอะเลยที่เคยคิดละโมบโลภมากอยากจะได้นั้นอยากได้นี้ก็จะทุเลาเบาบางลงคิดจะเอาเปรียบคนนอนคนนี้เอาเปรียบเพื่อนร่วมโลกนี่เหมือนกันจิตนั้นก็หดงอถอยกลับไม่เอาแล้วความทำไปก็เราตายก็มันไม่ได้เป็นทรัพย์ติดตัวเราไปแสวงหาบุญดีกว่าลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะทำให้เกิดความเบาในการบริหารชีวิตไม่หนักนะไม่ต้องไปคิดว่าโอ้เราต้องมีอย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ต้องเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปหลอกชาวบ้านเขายึดเอาทรัพย์สินของเขาแล้วมาเป็นของตัวอะไรเนี่ย
ไม่รู้จะเอาไปทำไมเนี่ยเพราะเราตายแล้วมันไม่ติดตามเราไปเลยไม่มีใครเอาตามไปให้เลยเวลาไปตายแล้วไปวัดก็ได้แต่ผ้านุ่งผืนหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งรองเท้าก็อาจจะสวมใส่ไปให้แต่ว่าเวลาเข้าเตาเผาแล้วก็ไม่เหลืออะไรหรอกนะไหม้ไปหมดด้วยกันไม่ได้ติดตัวไปตอนร่างกายเข้าเตาเผานั้นจิตไปอื่นแล้วไปถือกำเนิดเกิดที่อื่นแล้วก็เรียกว่าจุติแล้วเคลื่อนแล้วไปอุบัติในที่อื่นแล้วเขาเผาว่าเผาซากศพเผาซากที่มันสกปรกเพราะฉะนั้นมานึกถึงตายนึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการให้หักหานหายสายุดุ้งไม่ยุ่งใจเราจำไม่ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญภาวนานึกถึงความตายทุกวันแนะนำกับพระอานนท์เถระท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกราบทูลเรื่องความตายพระพุทธเจ้าถามย้อนมาแล้วอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่หนนะพระอานนท์บอกเท่านั้นตอนนี้ไม่ถูกต้องนะอานนท์ความตายนี่ต้องนึกถึงมันทุกเวลาทุกนาทีนะได้เป็นดีเพื่ออะไรนะเพื่อจะได้ไม่อันดับแรกก็คือไม่กลัวความตายเพราะมันตายแน่ๆนะไม่ต้องกลัวมันถึงกลัวขนาดไหนก็ตายไอ้คนกลัวเสือกลัวช้างกลัวม้ากลัวนั่นไม่ใช่กลัวนั่นหรอกไม่ใช่กลัวสัตว์กลัวตายบางคนไม่กล้านั่งเครื่องบินนะกลัวตายมีเหมือนกันก็แล้วก็เลยไม่มีประสบการณ์ว่านั่งเครื่องบินเนี่ยมันเป็นยังไงท่านตายไปแล้วครับไปอยู่ที่ไหนก็ถามเลยนั่งเครื่องบินเป็นไงบ้างตอบเขาไม่ถูกหรอกเพราะไม่เคยมีประสบการณ์ประการที่สามก็คืออาหาเรปฏิกูลสัญญานึกถึงอาหารจำอาหารน่ะดีนะแต่ในกรณีนี่พระพุทธองค์ทรงเน้นไว้ ก็ไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานเหมือนกันอาหาเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยให้พิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูลก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ตอนไปเข้ารับการอบรมที่วัดเขาสุกิมก็รู้สึกตอนนั้นไปอยู่ที่วัดเขาสอยดาวที่จันทบุรีนะนี่อาจารย์ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อาจารย์เจ้าพระคุณสมเด็จวัดโสมนี่นะตอนนี้ก็ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่สอนกรรมฐานพระทั้งพระทั้งโยมแหละทีนี้วันนั้นอาจารย์สอนเรื่องอาหารเรปฏิกูลสัญญาท่านยกมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีนี้พระนั่งอยู่ข้างๆกันนั่งเป็นแถวเลยมีรูปหนึ่งก็คลุกข้าวกับข้าวในบาตรนี่เหมือนรากหมาท่านเหมือนที่อาจารย์ว่านะท่านก็นั่งคลุกไปงั้นนะทีนี้เพื่อนข้างๆก็นั่งทนไม่ได้จะฉันไม่ลงก็เลยนี่หยุดทีอันนั้นไม่ใช่รากหมาอันนี้มันปากหมาหยุดเลยที่จริงแล้วก็เพื่อนกันนะหยอกกันแล้วก็เป็นพระด้วยกันนะ
แต่ท่านก็ทำอย่างนั้นแหละท่านทำตามมาแหละแต่ว่าพอจะฉันพวกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้โกรธได้เคืองอะไรกันนะทั้งสองคนนี้ก็นั่งกันอยู่ใกล้ๆกันก็ยังมีชีวิตกันอยู่ทั้งสองแหละนะก็มันก็เป็นเรื่องแต่ว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยเป็นเรื่องพิจารณาอาหารว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เรามัวเมาในอาหารนะต้องเข้าใจความเป็นจริงถ้าอาหารเนี่ยพอคลุกเข้าไปแล้วมันก็เป็นอย่างไรพอเข้าปากไปแล้วเคี้ยวไปแล้วมันเป็นอย่างไรลงไปในท้องแล้วมันเป็นยังไงไปลงไปอยู่ในกระเพาะแล้วมันจะผสมประสานกันยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เราไม่มัวเมาในอาหารแล้วก็จิตก็หดจะถอยกลับจากความมัวเมาในอาหารได้ประการที่อะไรแล้วโยมที่สามแล้วนะสุภสัญญามรณะสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาประการที่สี่ก็คือสัพพโลเกอนัพพิรตสัญญาสัญญานี้ก็คือความจำว่ามันในโลกนี้มันไม่มีอะไรน่ายินดีทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีแต่ไม่ใช่ไปจะไปยินร้ายก็อยู่กลางๆกันนะเหมือนกับเราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเราจะไปยินดีอะไรเราจะไปยินร้ายอะไรมันก็เป็นกลางๆถ้าเราผ่านไปใต้ร่มไม้ก็ได้บรรยากาศเย็นๆผ่านพ้นไปก็พ้นกันเท่านั้นแหละนะแต่ถ้าว่าเรายินดีอยู่มันก็จะติดจิตมันจะติดที่ยินดีตรงนั้นอยู่เราหวนละห้อยหาอะไรที่จะไปตรงนั้นน่ะเหมือนกันแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไปนึกชอบเรื่องผับเรื่องบาร์เรื่องเล้าเรื่องคอนเสิร์ตเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจิตมันก็ไปเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับตรงนั้นแต่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรน่ายินดีหรอกจบแล้วเราก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมแหละก็จะไม่ต้องไปติดอยู่จิตหวนกลับมาได้อ้าวประการต่อไปที่ห้าอานิจจสัญญาเนี่ยจำให้ได้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถ้ามันเที่ยงแท้เดี๋ยวนี้มันก็ต้องโลกก็ต้องหยุดนิ่งนะถ้าเที่ยงแท้โลกต้องหยุดนิ่งโลกก็ต้องไม่หมุนถ้าเที่ยงแท้ชีวิตเราก็คงยังเป็นเด็กแบเบาะอยู่แล้วอายุ50ปี60ปีก็อุแว่อยู่เหมือนกับตอนออกจากครรภ์ใหม่ๆออกมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นแหละนั่นคือเที่ยงก็อยู่ไม่ตายอะนะแต่เพราะไม่เที่ยงแท้จึงมีได้อาหารปรุงแต่งได้อาหารอากาศปรุงแต่งทำให้เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเจริญวัยไปตามกาลเวลาเจริญวัยก็คือวัยเสื่อมนะโยมนะจริงๆวัยแปลว่าเสื่อมเจริญวัยก็หมายว่าวัยเด็กมันเสื่อมไปวัยหนุ่มเสื่อมไปวัยแรงงานเสื่อมไปในที่สุดก็ไปถึงวันทำงานเสื่อมไปเข้าสู่วัย608กันนะวัยแก่วัยแก่แล้วก็วัยชราวัยชราแล้วก็วัยง่อม
วัยงอมแล้วก็วัยสลายทีนี้วัยสลายก็ทุกคนก็เป็นเช่นนั้นเราทุกคนที่อยู่วันนี้ก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีเที่ยงดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้เที่ยงอยู่โลกก็ไม่ได้เที่ยงดวงดาวดวงเดือนก็ไม่ได้เที่ยงมันแปรปรวนไปฤดูกาลหนึ่งก็ไปอยู่ที่หนึ่งฤดูกาลก็ไปอยู่ที่หนึ่งนี่เดี๋ยวนี้นี่โยมฟังกรมอุตุนิยมวิทยาหรือเปล่าเขารายงานเดี๋ยวนี้นี่กรุงเทพนี่ดวงอาทิตย์ขึ้นโน่น6:10นู่นประมาณวันอย่างวันนี้นี่6:10แต่พรุ่งนี้ไม่รู้เลื่อนเวลาไปสักเท่าไหร่อีกนะก็ค่อยเลื่อนไปเลื่อนไปมันไม่เที่ยงบางฤดูกาลเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นนอนตั้งแต่5:50ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นอย่างเงี้ยนะร่างกายเราชีวิตเราก็ไม่เที่ยงนะแล้วก็ข้อต่อไปก็คืออนิจเจทุกขสัญญาข้อที่6นะสัญญาคือความจำว่าทุกในความไม่เที่ยงทุกในความไม่เที่ยงทุกในความไม่เที่ยงนะเป็นยังไงครับความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะที่เราเป็นทุกข์เนี่ยบางครั้งบางทีเราทุกข์เราเครียดเราโอ้ยเป็นจะอยู่ไม่ไหวแล้วในโลกนี้เนี่ยมันอย่างนั้นอย่างเงี้ยแต่ขอให้เข้าใจว่าความทุกข์นั้นมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกเพราะมันไม่เที่ยงความทุกข์ไม่ว่าทุกกายทุกใจไม่ว่าทุกความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมันก็อยู่ในความไม่เที่ยงอีกนั่นแหละนะมันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นมาแล้วตั้งแต่เริ่มมีโลกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีใครที่จะยับยั้งต้านทานได้ในเรื่องนี้นะก็เป็นไปตามธรรมดาตามกฎของจักรวาลแล้วข้อสุดท้ายก็คือทุกเขอนัตตสัญญาสัญญาคือความจำว่าเป็นอนัตตาในทุกก็หมายความว่าตัวทุกเองน่ะมันก็เป็นอนัตตาที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่มีใครก็ร้องบังคับได้แล้วก็แย้งต่อความมีอัตตาเป็นของว่างสุญญะนะเป็นของว่างสุญญะแล้วก็ไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่ก็เป็นอนัตตาอย่างเนี้ยนะที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ก็เพื่อให้เราทำใจได้ถ้าไม่งั้นเราก็ต้องทุกข์กันเรื่อยไปแต่ถ้าหากว่าถอนออกมาได้แล้วออกมายืนดูมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปนะในที่สุดจิตเราก็จะหวนกลับจะงอกลับไม่ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นจิตจะถอยกลับออกมาจากความวุ่นวายนั้นเมื่อถอนออกมาได้คนวิเศษทั้งเบื้องต้นทั้งเบื้องปลายก็จะมีอยู่แก่เราผลแห่งภาวนาของเราก็จะถึงที่เพราะฉะนั้นใครทำได้อย่างนี้ไม่ว่าสัญญาข้อใดๆหรือทั้ง7ข้อนั้นก็จะทำให้ผู้นั้นได้รับผลมากรับอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะนะสู่ความไม่ตายได้มีอมตะเป็นที่สุดเพราะอาศัย
เรื่องของความมีสัญญาทั้งเจ็ดประการนี้นะได้ทั้งเจ็ดดีได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังดีเพื่อจะได้เพิ่มพูนไปถึงขั้นต่อไปได้หนึ่งแล้วก็ได้สองได้สองแล้วก็ได้สามได้สามได้สี่ไปถึงได้เจ็ดสัญญาเจ็ดประการไม่ใช่สัญญากู้หนี้สัญญายืมหนี้สัญญาซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อเลือกสวนไร่นาไม่ใช่สัญญาว่าจะไปซื้อตั๋วสัญญาว่าจะทำอะไรต่างๆนี่สัญญานี้คือความจำหมายก็ทำให้เราได้ความเบาใจความสุขใจนะท่านสาธุชนทั้งหลายเวลาใกล้จะหมดแล้วก็ดูกันหน่อยว่าวันนี้ใครมานะก็เรื่องสัญญาก็ว่าไว้ท่านี้นะวันนี้มีมณีแสงจันทร์มาก่อนใครนะสาธุมาไกลข้ามอ่าวเบงกอลมานู่นพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากวนังสาธุวัดป่าบันเนินสุโขทัยท่านพระครูอดุลธรรมสารสาธุครับสมศรีลักษณะบิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะส่วนวัดป่าบันเนินนั้นบอกว่าน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุครับตาสีนะกราบนมัสการครับพระอาจารย์นี่เป็นNew FC นะกราบนมัสการครับพระอาจารย์มณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุตอนแล้วก็มาถึงท่านนายกสมจิตปูนพิพัฒน์นายกแดงนายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้วนะฟังธรรมเป็นประจำสาธุนะจารุชาบุญอินก็สาธุทองใสราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุเช่นกันวินัยาธิการชุมพรหายไปหลายวันแล้วมาแล้ววินัยาธิการสาธุครับเกียรติเก่งสาธุป้าแป๊บวีป้าแป๊บวีน้อมกราบนมัสน้อมกราบถวายความเคารพเจ้าค่าสาธุนี่ก็ New FC นะเราเกียรติบอกว่าน้องกราบพระคุณเจ้าด้วยความเคารพครับสาธุก็เก่งทองมณีสาธุก็เก่งทองมณีใครอะทองมณีเนี่ยสิริพงษ์แต่สะบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุเช่นกันลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าสาธุต้าสิทธิมงคลบอกว่านมัสการสาธุครับนี่ลัดพราวสาธุมาลีจันพันโทโอ้มาไกลเหมือนกันนครศรีคุณครูสาธุกราบนมัสการสาธุเจ้าค่าว่างั้นท่านสอนคำคุ้มจอหอคุ้มจอหอสาธุเพลินทิพย์เอาไปเพลินอยู่ที่ไหนหายไปนานแล้วนี่มาแล้วสาธุเจ้าค่าลงสงสัยมัวจะขายมังคุดขายทุเรียนอยู่ปีนี้ราคาดีอนุโมทนาด้วยแหละนะนัดสังสีบุรพฤกษ์สาธุบอกว่าไงบ้างน้อมกราบนมัสการท่านค่ะสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมนก็สาธุนะนายปุรเชษฐ์บุญยังสาธุหายไปหลายวันแล้วก็มาแล้วนะนิชรคงเพชรกราบนมัสการครับสาธุแล้วก็ใครอีกแป้นันทิการสาธุ
น้องนั้นบอกว่าน้องกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงขอรับสาธุสาธุสาธุครับส่วนแปะก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุว่าไงบ้างเนี่ยกราบสาธุครับว่างั้นเอามือหนักคุณสุนทรเจนสาธุนิพนธ์ลักษณะวิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุสาธุวรนันขาวสีกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุเฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุพ่อทองเปรมน้องทองนันลาผู้ชื่นแสงสาธุนะบอกว่ากราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงจริงจบค่ะเอาหมดเวลาวิทยุพลหนึ่งแล้วนะก็ว่ากันเท่านี้นะส่วนว่าทางเฟซก็ยังอ่านจบได้นะพ่อรองเปรมน้องทองนาลานั้นบอกกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าข้าสาธุกิมินบุญแท่นก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าวันนี้สาธุออกครบนี่สาธุสี่นะสมจิตจันทิปะโอ้สมจิตวันที่26อย่าลืมนะไปหาหลวงพ่อเพิ่มนะไปกันหน่อยคำรณแย้มเยือนก็เหมือนกันเนี่ยทำบุญอุทิศหลวงพ่อเพิ่มวันมรณภาพนะวันที่26นี่สาธุคำรณเกศราพรหมาศบอกว่าสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าท่านเอาสาธุคำรณออกคำรณบอกว่าอยู่ที่วัดวิชิตารามร่วมงานกฐินวันที่27นี้กระผมพระเทพสารมุนีฝากคิดถึงพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธีกระผมเราก็คิดถึงท่านเป็นประจำแหละแต่ท่านเพลินอเมริกาใช่แล้วนะอายุมากแล้วนะอายุก็เท่าไรแล้ว83เลยมั้ง82 83นี่แหละแต่ยังสู้งานเป็นพระธรรมทูตอยู่เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็หมดเวลาขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบพบกับความสุขสวัสดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี